สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตส่องสิไม่ใช่อัปเดตมาส่องกันต่อนะคะเหลืออยู่ธาตุเดียวเหลืออยู่ธาตุสุดท้ายนะคะส่องคนรักเก่า How are you ค่ะเรามาส่องคนรักเก่ากันนะคะว่าเป็นการส่องสนุกสนุกเป็นการส่องเล่นแล้วกันเนาะคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดกันห่างหายกันออกไปแล้วหรือว่าจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะจ๊ะมากันที่ธาตุสุดท้ายค่ะธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกนะคะเป็นการส่องในวันที่1ถึง16กรกฎาคมนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะขอดูพลังงานของน้ำก่อนว่าชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะชีวิตโดยรวมๆของคุณเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรก3เหรียญเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนเนาะ3เหรียญ1เหรียญ3เหรียญ1เหรียญดอมาเซเชียนโอเคโอ้มีรักครั้งใหม่รักใหม่หรือรักเก่าน้ำอ่ะไพ่ใบแรกของคุณค่ะ3เหรียญ3เหรียญหมายถึงการวางแผนอาจจะวางแผนในเรื่องของการงานการเงินการใช้ชีวิตวางแผนไว้สำหรับอะไรอ่ะวางแผนพูดคุยช่วงนี้ออกงานบ่อยไหมคะน่าจะเป็นการออกงานบ่อยไหมลักษณะของคนที่อาจจะพบปะสังสรรค์พูดคุยกับคนนู้นคนนั้นคนนี้ความรักความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านมาเจอ7ถ้วย7ถ้วยคือมีช้อยมีตัวเลือกเยอะหรือในความสัมพันธ์นี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นแค่วิมานในอากาศไหมหรือมันเป็นความรักที่มันดูเลื่อนลอยมันดูมีคนเข้ามาเยอะจริงมีคนให้เลือกเยอะจริงแต่พอเราจะเลือกใครสักคนก็ไม่มีคนที่สามารถที่เราจะเลือกได้เลยหรือเปล่าคนที่เป็นประเด็นกับคุณอาจจะเป็นคนธาตุดินไม้พฤษภกันมังกรน้ำกรกฎมีนพฤศจิกได้ลาภก้อนโตมาไหมคะมีเกณฑ์ของการได้รับก้อนโตอาจจะเป็นที่ดินของฝันของฝากของสวยงามก็ได้หรือเป็นหวยเป็นลอตเตอรี่ก็ได้ที่ผ่านมาถูกหวยไหมที่ผ่านมาถูกหวยไหมคะอารมณ์ของคุณยังคุกคุนเรื่องของความไม่แน่นอนในอารมณ์มีความหงุดหงิดมีความไม่สบายใจในบางสิ่งบางอย่างกับใครสักคนที่เราดิวด้วยนะจ๊ะแต่ก็พยายามจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพยายามจะคิดไต่ตองทบทวนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วคุณก็ยังมีปัญหาของคนรักเก่าๆแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามันมี The Magician ด้วยค่ะมันมี The Magician เนี่ยสามารถจัดการได้คุณฉลาดพอที่จะจัดการทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและแล่แปรธาตุได้ไม่ต้องกังวลนะจ๊ะแต่ในความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกเหมือนพยายามตัดไขตัดอกตัดใจจากใครหรือมีการบล็อกไลน์บล็อกเฟซมีเรื่องบางเรื่องที่มันยังค้างคาใจคุณอยู่ค่ะยังไม่ได้รับการสะสางเรื่องที่ยังค้างคาใจยังเป็นประเด็นในใจยังเป็นความทุกข์ยังเป็นความเครียดเป็นความหงุดหงิดในใจมีอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจระวังเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดความฉุนเฉียวอารมณ์ขึ้นลงนะจ๊ะจะมีคนเข้าหาเยอะช่วงนี้เนื้อหอมไหมออกอาการของคนที่มีเสน่ห์แรงนะจ๊ะคุณไปดีลกับคนนี้ไหมคนที่มีความเก่งคุณรู้สึกว่าไปดีลกับคนเก่งมีความสามารถคนที่เก่งงานนะคะเป็นหัวหน้างานก็ได้อาจจะทำงานร่วมกันก็ได้นะเป็นลักษณะของคนที่ทำงานร่วมกันเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะไพ่ของคุณน่ะมันอึดอัดกับตัวเองมีความอึดอัดกับตัวเองคืออยากจะทำอะไรสักอย่างนึงอะแล้วมันทำไม่ได้มันไม่ได้ดั่งใจเราอารมณ์ประมาณนั้นนะเรื่องของความรักก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงที่ตรงไหนความรักนี้มันจะเป็นอย่างไรแต่มันยังมีไพ่ของความรักขึ้นอยู่การเริ่มต้นใหม่กับความรักการเริ่มต้นใหม่กับงานการเริ่มต้นใหม่กับชีวิต
ขอดู3เหรียญของคุณหน่อยในความรักความสัมพันธ์น่าจะมีคนมากกว่า2คนขึ้นไปมีใครบางคนไปดึงคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ทำให้เป็นปัญหาทำให้เป็นอุปสรรคกับความรักความสัมพันธ์นี้3ถ้วยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นหรือช่วงนี้ออกสังคมบ่อยๆนะจ๊ะโอเคไหมนี่อาจจะไปงานแต่งงานรื่นเริงสังสรรค์ไปประชุมสัมมนาก็ได้พบปะพูดคุยกับคนเยอะช่วงนี้ออกงานเยอะแปลกอะในความรักความสัมพันธ์น้ำกรกฎมีนพฤศจิกมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไงมันบอกไม่ถูกนะในไพ่ของอาจารย์เนี่ยเหมือนอารมณ์รักความรู้สึกมันพยายามถอยห่างพยายามจัดการกับปัญหาพยายามขจัดปัญหาที่มีในใจอะไรอย่างเงี้ยขอดู Age of Cup ค่ะ Age of Cup ของคุณคืออะไรน้ำใครมีครอบครัวแล้ว10เหรียญจริงๆความการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆมีความมั่นคงในบางคนมีครอบครัวแล้วหรือคนที่คุณไปดูมีครอบครัวแล้วคะPage of Pentacles เด็กถือเหรียญรู้สึกถึงอารมณ์เก่าๆที่ยังหวงแหนที่ยังคิดถึงใครคนหนึ่งแล้วคุณอาจจะบางในบางคนนะในบางคนนะได้เกิดการเริ่มต้นใหม่มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยมากขึ้นแต่ว่ายังรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันยังไม่แน่ใจในทิศทางตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกับชีวิตยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรยังเก็บกอดใครไว้ในมือแน่นเลยแล้วก็ยังหาทิศทางในความรักไม่ได้เหมือนความรักเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะจบลงณตรงไหนไม่รู้ว่าจะจบลงณที่แห่งใดอารมณ์ประมาณนั้นแล้วคนเก่าๆในความรู้สึกของคนเก่าๆยังหวงแหนคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ยังไม่แน่ใจจริงๆมีคนใหม่ๆเข้ามาแหละแต่คุณยังไม่อยากจะยังไม่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เพราะว่าไม่แน่ใจยังหวงแหนอาจจะปฏิเสธคนที่เข้ามาหรืออาจจะมองว่าคนที่เข้ามายังไม่ใช่คนที่คุณถูกใจยังเก็บกอดแล้วหวงแหนคนเก่าๆไว้อยู่นะคะนะจ๊ะสิ่งที่ผ่านมาเป็นอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างจะเริ่มทบทวนถึงการกระทำอะไรไปก็ตามอยากจะจบเรื่องราวบาดหมางอยากจะจบเรื่องราวเก่าๆอยากจะเอาเรื่องเก่าๆมาเป็นบทเรียนในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปถ้าอยากคืนดีกับใครหรือถ้าอยากไปง้อใครหาคนช่วยอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหาตัวเชื่อมเขาเรียกหาตัวเชื่อมต้องหาตัวเชื่อมค่ะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยบางทีคุณก็อาจจะโทษตัวเองว่าโอเคคุณไม่ดีพอคุณอาจจะเกิดหรือเขาอาจจะโทษคุณก็ได้นะว่าคุณไม่ได้ดีพอไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลไม่ได้เทคแคร์อย่าไปโทษตัวเองค่ะหยุดโทษตัวเองได้แล้วนะจ๊ะมีเกณฑ์ของการเดินทางในระยะสั้นๆการเดินทางในระยะสั้นๆเดินทางไปเที่ยวก็ได้เดินทางไปทำงานก็ได้อย่าอยู่นิ่งไม่ว่าคุณจะเจอความรักแบบไหนไม่ว่าคุณจะทำงานและเจออุปสรรคแบบไหนอุปสรรคนั้นเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าเป็นบทเรียนกับชีวิตค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าถ้าไม่เจอเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้บอกไม่ถูกว่าไพ่คุณเป็นยังไงนะไม่ชัดเจนจริงๆอาจารย์บอกเลยว่าวันนี้ไพ่ของคุณแบบอ่านยากนะจริงมันเป็นความรู้สึกที่อ่านยากมากอันนี้คือพลังงานของคุณไปดูคนที่คุณรักคนที่คุณเลิกคนที่คุณเบรกคนที่ทะเลาะกันก็ได้อ่ะคนที่ทะเลาะกันเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ
ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคนที่เลิกกันไปเงียบหายกันไปต่างคนต่างทะเลาะกันแล้วหยุดนิ่งกันไปเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาชีวิตเขามีแต่งานขึ้นมาน่ะงานเงินโอ้ความรักครั้งนี้มีการซัพพอร์ตกันไหมเรื่องของงานไหมอาจจะเรื่องของงานเรื่องของเงินรับซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจอารมณ์นั้น The date มันจบลงแล้วเหรอมีคนช่วยเหลือกันในเรื่องของเงินไหมมันมีไพ่ของการเงินขึ้นมาในตำแหน่งคุณด้วยตำแหน่งเขาด้วยหรือเปล่าสามถ้วยชีวิตเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาเป็นยังไงช่วงนี้ชีวิตเขาก็มีปัญหาและอุปสรรคมากพอสมควรนะคะมีปัญหาอุปสรรคมากพอสมควรถ้าถามว่าชีวิตเขาเป็นยังไงก็ค่อนข้างจะโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตความรัก King of Cup ความรักยังอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ขอโทษอาจารย์ไปเสียงยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดจะทำอะไรกับความรักความสัมพันธ์นี้ยังนั่งเก็บกอดยังนั่งถือไว้ในมือแล้วก็อดทนอดทนบางคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็รอคอยอะไรอยู่นอกมันเป็นการรอคอยเป็นการอดทนกับสิ่งต่างๆมันมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์กั้นกลางระหว่างคุณกับเขาไหมต่างคนต่างคิดไปคนละทิศคนละทางมันมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีปัญหาอุปสรรคแล้วรอคอยขอดูเขาหน่อยว่ามันไพ่ใบนี้คืออะไรมีคนเข้ามาจีบเขาด้วยนะมีคนเข้ามาของเก่า The Deathกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะคิดก็ได้ไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะเขาอาจจะคิดว่าการคบกับคุณคบกันเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าคุณคบเขาเพื่อผลประโยชน์หรือเขาคบคุณเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าต่างฝ่ายต่างต้องอดทนกับความรู้สึกเหล่านี้คือเขาคิดน่ะเขาเสียใจเหมือนกันกับความรักความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปยังเสียใจเสียดายยังคงจำอดีตที่มันเจ็บปวดเขายังไม่อยากจะคิดถึงเรื่องอะไรเพราะยังเสียใจอยู่กับอดีตถ้าอะไรที่เขาทำกับคุณเขาก็คงรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบเสียใจนะอะไรเงี้ย The Wheel of Fortune The Devil คุณอาจจะไปดีกว่าคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือตัวคุณเองมีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีครอบครัวก็ได้รักของคุณมันเป็นรักที่เป็นวิบากกรรมเลิกกันกี่ครั้งเลิกกันกี่หนก็ยังตัดกันไม่ขาดบางคนไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้ติดต่อสื่อสารมันจบไปแล้วแต่ก็ยังคงมีความรู้สึกไม่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายมันเป็นความรู้สึกที่สื่อถึงกันได้นะคะมันเป็นความรู้สึกถึงการสื่อถึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกับเขายังไม่หมดวิบากกรรมกันนะคะยังไม่หมดวิบากกรรมต่อกันยังเป็นการคิดถึงยังเป็นความทุกข์ยังเป็นความรู้สึกเก่าๆที่มันยังคงวนเวียนยังตัดกันไม่ขาดในเรื่องของความรู้สึกยังคิดถึงกันแล้วยังรอคอยเขายังรอคอยอยู่เดอะมูนรักครั้งนี้เป็นรักรับมีใครแทงข้างหลังกันหรือเกิดการเข้าใจผิดกันหรือเปล่าคือมันมีคนเข้าใจผิดในความรักความสัมพันธ์นี้ไหมคือไปอาจจะไปเห็นอะไรหรือเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ไม่รู้อาจจะเป็นเข้าใจถูกก็ได้นะแต่แบบมันทำให้ความสัมพันธ์นี้แตกสะบั้นลงไปอะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ลับๆมีคนแทงข้างหลังเขารู้สึกถึงการแทงข้างหลังแต่พอรู้สึกถึงความเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ตามแต่ไม่มีใครอธิบายค่ะต่างคนต่างเงียบอยู่ในมุมของตัวเองแล้วต่างคนต่างค่อยๆถอยตัวเองออกไปนะคะโอเคไหมอ่ะนี่คือพลังงานของเขาอ่ะมาดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณมาดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณคะ The Magician เขาเป็นคนฉลาดนะคนเนี้ยเขาเป็นคนฉลาดค่ะมีเล่ห์เหลี่ยมคำพูดเขาดูดีคำพูดเขาน่าเชื่อถือคำพูดเขาดีมากๆเขามีทั้งคนเก่าและคนใหม่ไว้ในมือกับคนๆนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีพูดจาฉลาดพ
พูดจาหวานล้อมคนได้เก่งโปรไฟล์ดีแต่งตัวดีดูดีทีเดียวแหละจะบอกให้เลยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะหรือเขามองคุณก็ได้นะเขามองว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณกับเขามีความขัดแย้งเขาก็มีความขัดแย้งกับคุณคุณเป็นเดรมเพรสของเขาหรือเปล่าคุณเป็นคนที่ดีกับเขานะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีแต่เขารู้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันพัฒนาไม่ได้ความสัมพันธ์ที่มีขีดจำกัดในการพัฒนาในความสัมพันธ์นี้และมีคนรักตัวเองมากในความสัมพันธ์นี้ค่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ถูกต้องตามคำนองของธรรมไม่ถูกต้องตามอาจจะแบบมีคนที่คุณไปดีกว่าคนที่เขามีเจ้าของเขาแต่งงานแล้วเขาคิดจะตัดหรอไม่หรอกเขาก็คิดจะตัดไหมบางครั้งในความรู้สึกของเขาเขาคิดจะเดินออกไปจากตรงนี้เขาคิดจะจบเหมือนกันแต่เขาก็ยังรู้สึกลังเลอยู่นะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่อยู่ในความรู้สึกผิดแบบนี้มันไม่มีความสุขเลยโอเคไหมอ่ะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะความในใจของเขาความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะถึงเวลาที่ฉันต้องรักษาแผลรักษาแผลใจตัวเองเขาก็เจ็บเขาบอกว่าเขาก็เจ็บเขาก็คงต้องรักษาแผลใจเขานั่นแหละถ้าคุณเทเขานะเราจะกลับมาเป็นของการรักกันอีกครั้งในความฝันในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะมีใครบางคนที่มีเจ้าของแล้วความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถลงเอยกันได้เป็นได้แค่ความฝันเราจะกลับมาเป็นกันของการรักกันอีกครั้งในความฝันแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งฉันนอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณนั่นแหละคือนอนไม่หลับเลยของอาการของคนที่เป็นผูกจิตผูกใจนอนไม่หลับผูกวิญญาณกันเป็นวิบากกรรมเขาบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองเขาไม่โทษคุณหรอกคุณไม่ต้องโทษตัวเองไปเขาไม่ได้โทษอะไรคุณแต่มันเป็นทุกอย่างมันเป็นความผิดของเขาเองที่เขาอาจจะเป็นคนเริ่มก่อนก็ได้ฉันรู้สึกว่าเรามีความสุขมากในตอนที่ไม่มีฉันอ๋อเขาบอกคุณว่าประชดนิดหน่อยเขาบอกว่าคุณดูมีความสุขเนาะเวลาที่ไม่มีเขาดูรื่นเริงเชียดูน่าระรื่นเชียตอนที่มีเขาไม่เห็นมีความสุขแบบนี้เลยประชดนิดหน่อย นะมันรักนะแต่มันยังเหน็บแนมด้วย น้ำการเจอความจริงมันคอยขยี้ฉันคือพอรับรู้ถึงความจริงมันรู้สึกถึงความจริงที่มันไม่สามารถเป็นไปได้เนี่ยความจริงเราเนี่ยมันคอยขยี้คอยย้ำเตือนความรู้สึกของเขาคุณเทเขาเหรอหรือเขาเทคุณน้ำตอบใต้เมนด้วยฉันเลิกคิดถึงคุณไม่ได้เลยยามหลับยามนอนยามฝันยามตื่นไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้เขาไม่เคยที่จะไม่คิดถึงคุณเลยเขายังคิดถึงคุณยังผูกพันกับคุณทุกขณะจิตฉันรู้ว่าทำให้ใจของคุณไขว้เขวเขารู้ว่าที่เขาเข้ามาตรงนี้ทั้งที่มันมีอะไรกั้นกลางทั้งที่มันมีความเป็นไปไม่ได้เขารู้ว่าเขาก็ผิดนะที่ทำให้ใจคุณมันไขว้เขวไปหรือว่าใจคุณไม่สงบนั่นแหละฉันไม่อยากให้คุณเข้ามายุ่งในชีวิตของฉันก็คือเขาก็หมายถึงว่าก็คงต่างคนต้องต่างไปแล้วล่ะเพราะว่าถ้าไม่ต่างคนต่างไปมันก็คงเจ็บมากกว่านั้นแต่ในความรู้สึกของเขาคือฉันมองหาคุณทุกที่ที่ฉันไปคุณกับเขามีความทรงจำด้วยกันเยอะอยู่ในความรู้สึกที่เคยอยู่ด้วยกันแต่ความทรงจำเหล่านั้นมันทำร้ายเขาในทุกที่ที่เขาไปกับคุณนั้นน่ะเขาก็มองหาคุณเขาก็รู้สึกถึงคุณได้ตลอดเวลาทั้งรักทั้งเกลียดแต่ประมาณเนี้ยทั้งรักทั้งอยากให้อยู่รักอยากให้ไปรักอยากไม่ต้องมาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ไบโพล่าเลยอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะเขาจะเทคแอคชั่นกับความ
สัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหม Just mend the world Queen ถือเหรียญ3เหรียญเขาจะ take action ไหมมัน take action อะไรไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามกงกรรมกุงเกวียนหรือวิบากกรรมของแต่ละคนก็คือถ้าบทบุญหมดวาสนากันแล้วคือรักครั้งนี้มันเกิดไปกลับไปกลับกันหลายครั้งหลายรอบแล้วเขาก็ยังหวังในใจลึกๆว่ามันคงจะยังไปกลับแต่ถ้ามันไม่มีความไปกลับตัวเขาเองเขาก็คงทำอะไรไม่ได้ที่ดีกว่านี้ก็คงต้องแยกกันแต่ในความรู้สึกของเขาเขาอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นความรักที่อบอุ่นกลับมารักกันอีกครั้งนั่นแหละแต่ถ้าไม่จริงๆอ่ะก็คงต้องขาดกันหรือไม่ก็คงต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันนะเดอะสตาร์คุณอาจจะดีลกับราศีตุลแต่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมากนะแต่การเริ่มต้นใหม่นั้นน่ะเขากลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขามากกว่าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เขาจะเทคแอคชั่นไหมดูแล้วไม่น่าเทคดูแล้วไม่น่าเทคแต่อยากได้นะอะไรต่อความในใจบอกไปแล้วความในใจบอกไปแล้วความรักความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะจบสิ้นโดยสิ้นเชิงแล้วหรือยังมันจบสมบูรณ์ไหมมันจะไปกลับกันอีกไหมมันหลายรอบหลายครั้งมันจะวนมาอีกไหมโอเคไหมมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจมีโอกาสที่คนรักเก่าจะรีเทิร์นมาปรับความเข้าใจมาพูดคุยเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมในออฟครับว้าวว้าวมีคนยังไม่รู้ว่ามีคนยังไม่แน่ใจว่าเขาต้องการอะไรกับความรักความสัมพันธ์นี้The lover, the moon, lover, the moon, 10ดาบมันเจ็บนะความรักที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นความรักที่เป็นรักที่เขาไม่เลือกเราเราไม่เลือกเขาหรือเขาไม่เลือกเราไม่รู้ความรักที่มันถูกเทไปแบบเนี้ยมันเจ็บมากนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยล่ะมันยากต่อการที่จะไปแล้วก็ความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นรักลับๆความรักของคุณถูกเปิดเผยไหมที่บ้านเขาจับได้ไหมว่าคุณไปยุ่งกับลูกกับเมียเขาหรือที่บ้านเขาจับได้ป่าวว่าคุณไปยุ่งกับลูกกับผัวเขามานั้นปะสิบดาบเลยนะ The Star กลับมาได้ไหมแทมเพลนได้จะทำใจกลับมาได้ไหมกับเริ่มต้นกันใหม่กลับมาได้ไหมปรับความเข้าใจเหรอไม่ได้หรอกกลับมาไม่ได้หรอกเพราะว่าถึงการกลับมานั้นน่ะมันก็ไม่ได้สร้างผลดีให้กับคนทั้งคู่เพราะว่าคนทั้งคู่ก็รู้อยู่แล้วว่าความรักครั้งนี้มันไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่จะไปที่จุดหมายปลายทางได้มันเป็นความรักที่แอบคบแอบคุยแอบชอบกับคนมีเจ้าของรู้ว่ารักนี้มันคือทางตันแต่คุณก็ยังเดินกันไปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากลับมาพูดคุยก็แค่กลับมาพูดคุยถ้าจะกลับมาพูดคุยนั้นก็ยากอยู่เพราะว่าก็เจ็บอยู่ดีอ่ะ10ดาบยากแต่บางคนกลับนะบางคนจะกลับมาบางคนจะกลับมาเพื่อขอโอกาสแต่อีกคนนึงไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้ความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้อยากได้อารมณ์นี้อีกแล้วอารมณ์นั้นนะคะอ่ะขอไพ่แนะนำให้หน่อยขอไพ่แนะนำให้5ใบสิไพ่แนะนำในความรักความสัมพันธ์นี้ไพ่แนะนำขอไพ่แนะนำหน่อยครับน้ำผึ้งพระจันทร์ว้าวว้าวอุ้มชูว้าวไร้วิญญาณกรีดใจฟังหูไว้หูในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเคยมีเวลาที่หวานชื่นม
ีเวลาที่ใช้ร่วมกันมันมีความสุขมากๆแต่ความสุขนั้นน่ะมันเป็นความสุขที่ไม่ได้ท่องแท้มันไม่ใช่ของเราจริงๆถ้าวันนี้ไม่มีความรักครั้งนี้มันก็เหมือนทั้งเจ็บปวดทั้งไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรก็ตามไพ่แนะนำบอกว่าฟังหูไว้หูไพ่แนะนำบอกว่ารักถ้ามันมีเกินสองคนมันก็คงทำให้ต้องเจ็บปวดแล้วทุกข์ทรมานขนาดนี้ถ้าเข้าไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์แบบนี้มันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไหมกลับมาพัฒนาไม่ได้กลับมาก็เจ็บที่เดิมๆซ้ำๆเจ็บเหมือนเดิมทุกข์เหมือนเดิมทรมานเหมือนเดิมถ้ามันต้องจบแล้วเจ็บถ้ามันต้องเจ็บแล้วจบก็ควรที่จะจบไปเถอะไม่มีประโยชน์ที่จะสานต่อค่ะภายในนามแบบนั้นแต่ว่ามันแล้วแต่คุณจะใช้วิจารณญาณเอาเองว่าความถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องความถูกใจแต่มันเป็นไปไม่ได้ความถูกใจของคุณนำมาซึ่งความทุกข์ของผู้อื่นนั้นคุณจะเลือกถูกใจถูกต้องหรือจะเอาแบบไหนนั่นคือคุณเลือกได้ด้วยตัวคุณเองน้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ asiafe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ